อย่างที่มาตรการของสนามบินสุวรรณภูมิกันบ้างค่ะซึ่งก็ดูตัวอย่างจากกรณีที่แท็กซี่ที่ดอนเมืองนะคะที่มีการข่มขืนผู้โดยสารชาวต่างชาติทางด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณศิโรจน์ดวงรัตน์ก็เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ผู้โดยสารมีการโบกแท็กซี่จากข้างนอกซึ่งก็เป็นแท็กซี่ที่ไม่ได้อยู่ในคิวของสนามบินเพราะฉะนั้นข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการแท็กซี่บริเวณสนามบินก็ให้มาใช้บริการแท็กซี่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสนามบินซะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยของตัวเองในเบื้องต้นก่อนนะคะเนื่องจากหากพบการกระทำผิดก็สามารถที่จะสอบประวัติต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะติดตามตัวผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็วขณะที่มาตรการของสนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็มีมาตรการคุมเข้มแท็กซี่ที่ให้บริการโดยได้มีการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกในการที่จะสุ่มตรวจแท็กซี่การตรวจมิเตอร์ต่างๆซึ่งหากพบเห็นแท็กซี่ที่อยู่ในการควบคุมการดูแลของสนามบินมีการกระทำผิดก็จะมีมาตรการอย่างเช่นการไม่ให้เข้ามาใช้ภายในสนามบินอาจจะเป็นการชั่วคราวหรือว่าเป็นการถาวรซึ่งก็แล้วแต่ความรุนแรงของความผิดนั่นเองค่ะครับเรามีการตรวจแล้วก็ตรวจสุ่มตรวจการเปิดมิเตอร์การอะไรพวกมีเราก็ร่วมกับเจ้าที่ขนส่งทางบกในการสุ่มตรวจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการแจ้งเรามีบัตรในเวลาแท็กซี่ถ้ากดเคยลองใช้ดูไหมกดแล้วมันจะได้สลิปอันสลิปนี่สามารถจะถ้าเกิดมีการไม่กดมิเตอร์เรียกเกินราคาเอาไปปล่อยข้างทางอะไรเนี้ยก็สามารถจะร้องเรียนได้ซึ่งเราก็จะมีมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาดโดยการที่จะไม่ให้เข้ามาใช้อาจจะชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่ความรุนแรงของการกระทำมันฉะนั้นอย่างที่คุณพรพิมลบอกไปแม้ว่าการใช้เรื่องของบริการรถแท็กซี่เนี่ยในท่าอากาศยานทั้งสองที่บางครั้งอาจจะต้องรอคิวบ้างต้องรอคิวอาจต้องรอเสียเวลาสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะถูกต้องครับเพราะไม่งั้นถ้าออกไปโบกแท็กซี่ข้างนอกเนี่ยการตามหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดขึ้นมาก็จะค่อนข้างยากรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับก็อยากจะให้ทางท่าอากาศยานได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เน้นหนักมากขึ้นครับ